จท่านจะไปเจริญสมาธิภาวนาแน่นอนท่านจะเกิดสังขารูปปัตติธรรมนำไปสู่ความสำเร็จท่านจะทำอะไรก็สำเร็จเพราะทำสี่ประการหนทางตรงนี้เป็นหนทางปลอดภัยท่านจักไม่หลงทางเข้าป่าดงพงรกสู่มิจฉาทิฐิอีกต่อไปถ้าหากฟังกันนี้พอเข้าใจอาตมาก็คงจะต้องยุติลงด้วยเวลาอันจำกัดเพียงเท่านี้รัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมกระทำมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปขอจงเป็นภาระวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายไซขออริยยยธรรมอันประเสริฐศรัทธาสินจาคะปัญญาจงอย่างรากฝังลึกสู่จิตใจของท่านอย่างง่อนเงี้ยนคอนแคนมีจิตใจอันสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสนำชีวิตของท่านในวัฏสงสารนี้สู่ความเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงดังดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งกิเลสปัญหาความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามมณีโชติระโสยะธาสัพพีติโยยะชันตุสัพพาโรโควีนัสตุมาเตภวะพิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังกันเทศได้แล้วนะกันเทศคือความสงบกันเทศคือความตั้งใจฟังส่วนที่เป็นปัจจัยจะถวายก็ขอให้เข้าใจว่าอาตมารับในใจแล้วเป็นปัจจัยทายทานที่รับแล้วก็ขอร่วมทำบุญบูชาในงานนี้บูชาหลวงปู่เราเนื้อขอบูชาหลวงปู่ศรีส่วนที่เป็นปัจจัยกันเทศส่วนที่กันเทศจริงๆได้แล้วอันนี้คือการตั้งใจฟังคือการสงบเรามีเวลาน้อยความจริงน่าจะได้พูดได้ยากันถึงแง่มุมในการปฏิบัติทางจิตทางสมาธิภาวนาทั้งในแนวสมถะและวิปัสสนาแต่วันนี้ขอเคลียร์พื้นที่ไว้ก่อนพรีเพรชั่นไว้ก่อนถ้ามีโอกาสเราก็คงไม่ตายจากกันใหม่ๆแล้วค่อยว่ากันต่อไปวันนี้คงจะต้องลากันกลับฝนก็หยุดแล้วไปไหนก็ไปแต่ความเปียกความชื้นวันนั้นไปเมืองร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิแดดเต็มฟ้าน้ำออกเก่งวันนี้ก็เอาอีกแล้วอ้าวอย่าจมขอลา